สวัสดีครับ Great of Fruit นะครับวันนี้ก็จะมาแอคชั่นเพลงใหม่ล่าสุดของ Fairy Dolls นั่นเองนะครับจากขับ After Class นะครับเด็กแคคของเรานั่นเองนะทุกคนก็แบบว่าตื่นเต้นกับซิงเกิลใหม่ซึ่งชื่อว่าแกงวงเล็บไทยเคอรี่ไม่รู้แกงจริงแกงปลอมหรือยังไงนะตื่นเต้นแล้วก็ดูทีเซอร์ไปแล้วแล้วก็ดูแบบว่าอิมเมจทีเซอร์นู่นนี่นั่นดูไปหมดแล้วนะก็ตื่นเต้นกับพร็อพด้วยเพราะว่าค่ายนี้เขาพร็อพเยอะนะทุกคนวันนี้มาดูพร็อพโดยเฉพาะเลยนะแล้วก็เป็นที่รู้กันอยู่นะว่าตอนนี้ Fairy Doll มีศิลปินเหลืออยู่คนเดียวแล้วนะก็คือน้องยาล่านะก็ดีใจกับน้องยาด้วยที่แบบว่ามาถึงซิงเกิลนี้นะแบบว่าตื่นเต้นแล้วก็อยากให้กำลังใจน้องยาร่าต่อไปนะแฟนๆเราก็ซัพพอร์ตที่สุดแล้วก็เห็นเขาเรียกว่าอะไรเห็นความน่ารักหลังจากที่เป็นโปรเจกต์วันเกิดแล้วก็มีน้องมิดาไปด้วยแล้วก็น้องมิดาก็ยังอยู่ในช่วงชีวิตของ Fairy Doll นะก็รู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกมีความอบอุ่นยังเหมือนยังไม่ได้ไปไหนกันอะไรเงี้ยนะก็เราไปดูกันเลยตื่นเต้นอ่ะทุกคนเพลงก็น่าจะเป็นทีมพี่ก๊อฟเหมือนเดิมเพราะว่าคงคอนเซปต์ของเด็กแคทนะทุกคนแต่ว่าเพลงนี้ค่อนข้างที่จะแบบว่าเหตุฟังดนตรีนิดนึงค่อนข้างที่อ่ะค่อนข้างจะเหมือน Fairy Doll อาจจะไปก้าวไปสู่เพลงแนวเพลงใหม่ๆหรือเปล่านะเพราะว่า2เพลงที่ผ่านมาเนี่ยมีความแฟรี่มีความแบบเจ้าหญิงมีความช้าๆซึ้งๆน่ารักแล้วก็แบบแอบเศร้าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าอู้เพลงนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะทุกคนตื่นเต้นเนาะเอายัง1 2 3อู้เป็นภาษาเหรอชุดเลิศเนี่ยเธอพร็อพเยอะเลยน้องตีตีอุ๊ย The Cat Girls ค่อนข้างที่จะเป็นเมโลดี้แปลกใหม่สำหรับฉันเลยนะตอนนี้โอ้โหตอนโค้ดอัพสวยมากแล้วตีๆคือหล่อมากว้าเอาเข้าไปในไมโครเวฟเลยเหรอันนี้ฮุกใช่ไหมเธอคืออะไรอ่ะมีฟูคีแต้มแล้วก็น้องโบด้วยนะหรือว่านี่ฮุกเธอแอบชอบเขาอะมีปีกแบบน่ารักอะมีแบบว่าอันนี้ด้วยคิวปิดน้อยเสียงยาล่าแบบเต็มเลยฟุ้งๆดีนะสวยอ่ะอุ๊ยอย่าบอกว่าติเตียวมาให้ยาลานะยังไงใครหัวล้อเธอใครหัวล้ออุ๊ยคืออะไรอ่ะอ
ืออะไรคะแต่เมื่อกี้คือท่าน้องโบนะเมื่อกี้อย่างเงี้ยแกงเหรอเธอจะแกงไม่ได้นะหรือไม่แกงเมื่อกี้ก็คือเหล่าเด็กแขกนั่นแหละที่ก็คือน้องฟูคีน้องแตมแล้วก็น้องโบนะแต่ว่าทำไมเอามาเป็นปิดท้ายแบบนี้ฉันงงหรือว่ามีโปรเจกต์พิเศษหรือว่าเฟรดอลจะรับสมาชิกเพิ่มหรือว่าแกงหรือเปล่าพี่โทนี่พี่เอยังไงอย่าให้แฟนคลับหรือว่าแฟนคลับจะได้ตื่นเต้นไปก่อนนะช่วงนี้ว่าจะต้องคาดเดาว่าต่อไปเฟรดอลจะเป็นยังไงนะก็ดีใจกับน้องยาลาด้วยนะมีเพลงแล้วเย่ก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์ย้อนหลังด้วยนะขอบคุณที่แบบว่าซัพพอร์ตแฟนๆตลอดเลยแล้วก็มาเหมือนเราแท็กอะไรไปอย่างเงี้ยน้องก็แบบว่ามาขอบคุณตรงนี้นั่นนะแล้วก็ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับที่ซัพพอร์ตน้องแล้วก็ซัพพอร์ตเพื่อนๆในเด็กแขกนะทุกคนนะรู้สึกอบอุ่นมากจริงๆเวลาไปหาน้องๆเนี่ยแบบว่าอยากไปบ่อยๆจ้างงานน้องๆเยอะๆนะทุกคนฝากไปถึงนายทุนหรืออะไรที่แบบว่าช่วยจ้างเยอะๆนะเราก็จะได้เจอน้องๆด้วยอยากไปดูเพลงนี้หน้าเวทีแล้วไม่รู้ว่าเป็นงานไหนเป็นงานแรกนะก็รออยู่นะอ๋อใช่ทุกคนตารางเด็กแคกอยู่ใน Line Square นะ Club After Class Official นะไปตามกันได้นะครับวันนี้เกตก็รีแอคแค่นี้เลยเดี๋ยวขอไปดูว่าอันไหนเป็นท่อนฮุกที่แท้จริงก่อนตอนนี้นะมีท่อนฮุกก็คือท่อนฮุกก็คือมี2อันแล้วก็อันที่แกงแกะอันนั้นเป็นท่อนบริดอ๋อเธอโอเคเข้าใจเดี๋ยวต้องไปหัดร้องแล้วก็เดี๋ยวเดรีนีน่าจะมีการสอนเต้นแบบเต้นแบบง่ายๆใน TikTok อะไรอย่างงี้เดี๋ยวจะได้ไปหัดแล้วก็จะได้ไปทำคลิปต่อฉันต่อยอดเลยทุกคนบ๊ายๆนะคะพบกันที่มาดูเกมนะบ๊ายบายเกิดได้แต่แอบเหงาเพราะเธอทุกวันก็เข้าใจว่าเราแค่เป็นเพื่อนกันมันก็แอบวนไว้แค่ใจมันอยากถาม